การเกิดขึ้นมาของพวกเราทั้งหลายเราไม่ใช่เกิดขึ้นมามีเพียงแค่ปากท้องธาตุขันธ์ร่างกายเท่านั้นแต่เราทุกคนล้วนแต่เกิดขึ้นมามีจิตมีใจพร้อมการแสวงหาของพวกเรานั้นเมื่อเราแสวงหาเพื่อปากท้องธาตุขันธ์ร่างกายแล้วเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะแสวงหาเพื่อจิตใจของพวกเราด้วยแม้เราไม่ได้สนใจใส่ใจในเรื่องจิตใจของเราแม้เราจะแสวงหาเพื่อปากท้องธาตุขันธ์ร่างกายของเราจะมีมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่หล่อเลี้ยงได้เพียงแค่ปากท้องธาตุขันธ์ร่างกายของเราเท่านั้นไม่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจไม่มีสิ่งที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงแล้วจิตใจนั้นก็มีแต่ความหิวกระหายมีแต่ความดิ้นดิ้นทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตของพวกเราจะหาความสุขความประเสริฐมาจากไหนเล่าเราต่างท่านต่างคนก็ล้วนแต่ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเราปรารถนาความสุขแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องขวนขวายแสวงหาให้ทั้งปากท้องและจิตใจเมื่อปากท้องธาตุขันธ์ร่างกายมีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องหล่อเลี้ยงและจิตใจมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้แล้วภายนอกก็สบายภายในก็สุขเมื่อภายนอกสบายภายในสุขแล้วการดำเนินชีวิตของพวกเรานั้นแม้จะอยู่ยาวไกลขนาดไหนก็ตามเชื่อเถอะว่าชีวิตของพวกเรานั้นจะเป็นชีวิตอันประเสริฐเพราะนั้นการขวนขวายของพวกเรานั้นเราควรที่จะย้อนตรวจตาดูตัวของเราเองว่าการขวนขวายแสวงหาภายนอกนั้นเราขวนขวายแสวงหาด้วยความอดทนทุกข์ยากลำบากยังไงเราก็มีความอดทนผลที่สุดไอ้ความทุกข์ยากลำบากต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแหละนำมาซึ่งความสำเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราคือทรัพย์สมบัติเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องหล่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดขึ้นมาด้วยความมีคนด้วยแล้วล้วนแต่เกิดขึ้นมาด้วยการมีความยากความลำบากเป็นเส้นทางแห่งการดำเนินทั้งสิ้นเราไม่ใช่ได้มาด้วยความสะดวกสบายแต่เมื่อการได้มาแล้วแม้เราจะมีความยากความลำบากขนาดไหนเมื่อได้มาแล้วความยากความลำบากทั้งหลายเหล่านั้นก็เหือดแห้งจืดจางไปเพราะการได้มาของเราจิตใจก็เช่นกันการที่จะได้มาหล่อเลี้ยงจิตใจเราก็ต้องได้มาด้วยความดูอยู่ได้ด้วยเส้นทางแห่งความทุกข์ยากลำบากเมื่อความทุกข์ยากลำบากนั้นจะมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราแล้วไอ้ความเหนื่อยยากลำบากทุกสิ่งทุกประการเหล่านั้นจะจืดจางจนกระทั่งสาบสูญไปไม่เหลือให้พวกเราได้มาอาลัยอวรแม้แต่นิดเดียวธรรมนั้นจะประเสริฐอย่างไรท่านนั้นจะประเสริฐให้พวกเราหายสงสัยได้นั้นเราต้องสัมผัสได้ตัวของเราเองเพราะทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการคาดหมายด้นเดาเพราะนั้นแน่หาเพียงแต่การฟังการจดจำจะมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามมันก็มีแต่เพียงแค่คาดหมายด้นเดาเอาว่าควรจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ไอ้ความควรจะหรือน่าจะนั่นแหละมันไม่เคยสัมผัสของจริงแต่ของจริงที่เกิดขึ้นมาได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราเองเมื่อประพฤติปฏิบัติสัมผัสของจริงแล้วมันไม่มีคำว่าควรจะหรือน่าจะมันมีแต่เป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองเพราะนั้นความหายสงสัยมันจะหายสงสัยขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราด้วยความภาคความเพียรของเรานั่นเองเอาค้นขวายแสวงหาทรัพย์ภายในนั้นแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ตาม
แต่ธรรมที่จะปรากฏขึ้นมาเลี้ยงจิตเลี้ยงใจนั้นมันประเสริฐเหนือโลกเหนือสงสารเพราะภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานั้นมันล้วนแต่อนิจจังมันไม่เที่ยงมันอยู่กับเราชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่มันจากเราก่อนเราต้องจากมันก่อนมีความจากเป็นของธรรมดาแต่ธรรมที่รอเลี้ยงจิตรอเลี้ยงใจที่เกิดขึ้นมาจากการขวนขวายประพฤติปฏิบัติของเรานั้นมันจะรอเลี้ยงจิตรอเลี้ยงใจของเราตลอดอนันตกาลจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากความยากความลำบากของพระพุทธเจ้าพระองค์แรกเพราะสงสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็ด้วยความยากความลำบากครูบาอาจารย์ก็ด้วยความยากความลำบากแล้วพวกเราเพียงแต่จะมาคำนึงยอมเกรงแต่ความยากความลำบากกังวลแต่เวลาเวลากังวลสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วผลจะเป็นดังเช่นศาสดาของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นปรารถนาผลนั้นเราจงตัดความอาลัยอาวรณ์ทุกสิ่งทุกประการแม้กระทั่งธาตุขันธ์ร่างกายของเราเราก็ต้องปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงอย่ายกขึ้นมาเป็นอารมณ์ภายในจิตในใจของเราในขณะที่เราทำความเพียรทั้งภายนอกและภายในทุกสิ่งทุกประการวางมันอย่างสิ้นเชิงให้เหลือแต่บทธรรมที่เรายกขึ้นมากำกับจิตไว้เพียงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมเพื่อความสงบหรือธรรมเพื่อความรู้แจ้งทางด้านปัญญาก็ตามให้มีอยู่เพียงเฉพาะเท่านั้นกำหนดพุทโธพุทโธกำกับจิตก็มีเพียงเท่านั้นด้วยความมีสติระมัดระวังรักษาไว้ให้แนบแน่นโกงเกินเป็นอันหนึ่งเอาเดียวเอาอันเดียวกับจิตให้มีความต่อเนื่องเมื่อเรารักษาจิตได้อย่างนี้แล้วนับวันนับเวลาที่เราพากันระมัดระวังรักษานั่นแหละมันจะเกิดเป็นความคุ้นเคยขึ้นมาในจิตของเรามันจะไม่เป็นความยากความลำบากถ้ามันคุ้นเคยขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราแล้วไอ้มันยังยากอยู่เพราะมันยังไม่คุ้นเคยใจมันไปคุ้นเคยในฝ่ายหลอกๆโลเลเสียฝ่ายความมุ่งมั่นจริงจังมันยังไม่คุ้นเคยมันก็เลยมีความยากความลำบากพอมาคุ้นเคยในฝ่ายจริงจังจดจ่อแนบแน่นแล้วมันไม่เป็นความยากเป็นความลำบากมันจับได้แน่นหนาอยู่ภายในจิตในใจนี่แหละเพราะนั้นเราจะแน่นหนาอย่างนี้เราต้องพิจารณาเห็นคุณค่าของมันธรรมะนั้นมีคุณค่าอย่างไรชีวิตของพวกเราขาดธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงภายในจิตในใจแล้วส่วนไหนเราเป็นความสุขเราพิจารณาดูภายนอกก็เพียงแต่ให้ความสะดวกสบายไปชั่วระยะหนึ่งชั่วระยะหนึ่งรับประทานแล้วมันก็บรรเทาความหิวก็หายไปได้ชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หิวมาอีกนั่นแหละมันเพียงไประงับเพียงชั่วคราวความสะดวกเพียงชั่วคราวไม่ใช่ความสุขเพราะนั้นถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตรอเลี้ยงใจแล้วตัวไหนตัวความสุขถามตัวเราเองถ้ามันได้คำตอบแล้วมันไม่ขี้เกียจขี้ค้านถ้าหากตราบใดก็ตามเรายังเห็นภายนอกมันมีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าภายในแล้วเราก็ไม่ใส่ใจภายในนี้แต่วิ่งวุ่นอยู่แต่ภายนอกมีแต่ดีดดิ้นทุรนทุรายทะเยอทะยานปรารถนานู่นปรารถนานี่คาดหมายนู่นคาดหมายนี่ผลที่สุดชีวิตก็เลยตายเป่าหาแก่นสารสาระอะไรไม่ได้เพราะสิ่งที่เราคาดหมายว่าเราต้องการนั้นเรามีอย่างนั้นเราได้ไอ้นั่นไอ้นี่เป็นของเราไอ้เนี่ยเป็นของเราผลที่สุดคำว่าของเราเนี่ยแหละไม่มีผู้ใดจะไฟฟ้าได้สักชิ้นหนึ่งแม้กระทั่งเรือนกายของตัวเองหรือว่าตัวกูมันก็ยังต้องทิ้งด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วส่วนไหนมันมีแก่นสารสาระประโยชน์ถึงบอกว่ามันเป็นสมบัติชั่วคราวมีความสำคัญชั่วคราวเท่านั้นแหละเมื่อพิจารณาเห็นความชั่วคราวนั้นแล้วเราก็ไม่นอนใจอยู่ในความชั่วคราวเพราะสิ่งที่ถาวรมันยังมีอยู่
มันก็มุ่งแสวงหาเข้าไปในสิ่งที่จะเป็นของถาวรภายในจิตในใจของเรานั่นมันจะเห็นอย่างชัดเจนเมื่อจิตของเราเริ่มมีความสงบไปเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องรีบเร่งขวนขวายอบรมสร้างให้มันมีความสงบขึ้นมาเป็นเบื้องต้นให้ได้นั่นแหละเป็นพื้นฐานของการเจริญในธรรมะเจริญในอัตในธรรมสืบต่อไปถ้าหากใจไม่มีความสงบมันคอยแต่ปีกแวะคอยแต่ดิ้นดิ้นอยู่ตลอดเวลาหากมันมีความสงบเสียแล้วนี่ทำอะไรมันก็แน่วแน่มันคงพิจารณาอะไรมันก็แน่วแน่มันไม่มีปีกแวะนู่นนี่ไอ้ความแน่วแน่มั่นคงเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมันมีพลังที่จะเข้าไปชำระจิตใจหรือความเศร้าหมองขุ่นมัวทุกสิ่งทุกอย่างครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรให้เบาบางจิตใจกระทั่งถึงหลุดออกไปได้อย่างเด็ดขาดนั่นแหละเกิดขึ้นมาจากความภาคความเพียรของเราแต่ละท่านแต่ละคนแม้นในเบื้องต้นจะล้มลุกคลุกคลานก็ตามแต่ที่สุดแล้วมันก็เป็นอัตเป็นธรรมจนได้เพื่อได้ให้พากันเชื่อมั่นลงไปในความภาคความเพียรตนเองแล้วทุ่มเทลงไปแล้วผลจะปรากฏในสว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราให้เราได้ชื่นชมให้เราได้ภาคภูมิอกภูมิใจในความภาคความเพียรของเราที่เราได้ทุ่มเทลงไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันสักครู่นั้นพากันตั้งใจกำหนดจดจ่อลงไปอยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมากำกับจิตไว้เท่านั้นพากันตั้งใจ